็กเล็กซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแล้ววันหนึ่งตอนเช้าก็มีชายแปลกคนหนึ่งเขานั่งแล้ววางกระเป๋าแล้วเอากระดาษมาพึ่งเด็กชายจึงถามพ่อว่าเขาคือใครพ่อจึงบอกว่าเราต้องเรียกเขาว่าคนหวานรุ่มเขาคือผู้ชูชุบโลกนี้ให้มีสีสันด้วยกระดาษหนึ่งใบใส่สีสวยด้วยเรียวผู้กันผู้สร้างสรรค์ถูกเรียกขานว่าศิลปินเด็กชายก้มหน้าสงสัยแล้วยายจึงมาที่นี่หมู่บ้านเก่าๆแบบนี้ไม่เห็นมีอะไรสวยงามเขาจึงเดินเข้าไปด้วยสงสัยมากมายคำถามจึงเห็นรูปงามๆอยู่ในกระดาษใบหนึ่งในนั้นมีรูปของเขาลาวไก่และใบมะขามท้องฟ้าก็เป็นสีครามต้นไม้ใหญ่อยู่ในภูเขามีแม่นั่งปลูกดอกไม้ตาเลี้ยงควายที่ใกล้ลำเนาและมีพ่อของเขาคุกเขานั่งเล่าไม้ไผ่คนวานรูปบอกเขาคนเราย่อมมีความงามลุงเพียงแค่เติมแต้มตามความงดงามของบ้านกลางเขาบ้านไม้ไผ่ผู้พังหลังคาสังสีเก่าๆแดดอ่อนตอนเช้าและตัวเขาในชุดสีแดงในนั้นมีรูปของเขาลาวไก่และใบมะขามท้องฟ้าก็เป็นสีครามต้นไม้ใหญ่อยู่ในภูเขามีแม่นั่งปลูกดอกไม้ตาเลี้ยงควายที่ใกล้ลำเนาและยังมีพ่อของเขาคุกเขานั่งเล่าไม้ไผ่ศิลปินคือใครไหนลุงช่วยตอบให้หนูเด็กชายยังอยากจะรู้เหมือนคุณครูของหนูหรือเปล่าและอีกสิบร้อยคำถามในความงดงามต้องมีเรื่องเล่าเด็กน้อยแจ๋วจ่อยแต่เช้าเมื่อลุงบอกเขาให้เล่าดินสอแล้วศิลปินคือใครไหนลุงช่วยตอบให้หนูเด็กชายยังอยากจะรู้เหมือนครูของหนูหรือเปล่าอีกทั้งสิบร้อยคำถามในความงดงามต้องมีเรื่องเล่าเด็กน้อยแจ๋วจ่อยแต่เช้าเมื่อลุงบอกเขาให้เล่าดินสอนั่นเพราะก่อนหนูฝันเป็นศิลปิน